วันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกนะครับพาไปดูความคืบหน้ากรณีมือยิงโรงเรียนหมิงซินนะฮะที่จังหวัดระนองนะก่อนหน้านี้เนี่ยคือยิงเข้าไปเป็น10นัดเลยนะครับอ้างว่าโรงเรียนเนี่ยส่งเสียงดังนะเคารพธงชาติตอนเช้าเขาไม่พอใจโดนจับไปเรียบร้อยปรากฏเมื่อคืนนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นหน้าเรือนจำนะครับผู้ปกครองของนักเรียนกว่า300คนนะครับไปประท้วงเพราะทราบข่าวมาว่าผู้ปกครองของมือยิงจะไปประกันตัวครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนะหน้าเรือนจำจังหวัดระนองนะครับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหมิงซินกว่า300คนมารวมตัวกันแบบนี้ครับหลังทราบว่าครอบครัวของนายวุฒิพงศ์อายุ44ปีวุฒิพงศ์คือมือยิงนะครับที่ยิงปืนใส่โรงเรียนเมื่อวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นตอนแรกคือศาลไม่ให้ประกันตัวปรากฏศาลอุทธรณ์ก็อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในเวลาต่อมาทำให้ผู้ปกครองไม่พอใจนะครับไปประท้วงและยืนยันว่าจะคัดค้านเนื่องจากว่ากังวลถึงความปลอดภัยของลูกหลานรวมถึงคนในชุมชนครับที่ต้องมานั่งเพื่อขอความเป็นธรรมแต่ความสำคัญของบุคคลคนเดียวที่ทางหน่วยงานรัฐให้ความเป็นธรรมเพื่อคนที่ว่าเป็นตกเป็นผู้ต้องหาแล้วทุกคนออกมาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยตั้งแต่6โมงเย็นมีแต่การต่อรองว่าเดี๋ยวจะหาวิธีไกลเกลี่ยไม่มีข้อสรุปอะไรผู้นำชุมชนพื้นที่รับผิดชอบออกมาดูแลออกมารับผิดชอบอะไรกับชาวบ้านบ้างไหมหากให้เกิดเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาว่าลูกหลานใครโดนยิงโดนทำร้ายขึ้นมาถึงจะเข้ามาถ่ายรูปรายงานว่านี่ผมได้เข้าพื้นที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ช่วง2ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับผบ.เรือนจำระนองก็ออกมายืนยันว่าคือเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลนะคือศาลให้ปล่อยตัวก็ต้องปล่อยตัวครับแต่ทีนี้ผู้ก่อเหตุจะออกจากเรือนจำไปได้หรือไม่เนี่ยโหสถานการณ์มันก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรหน้าเรือนจำนะฮะเพราะว่าพอยิ่งดึกเนี่ยก็มีผู้ปกครองมารวมตัวกันมากขึ้นจนล้นออกไปบนถนนเลยนะครับและไปขอตรวจสอบรถทุกคันที่ออกจากเรือนจำคือเขากลัวว่าจะมีนายวุฒิพงษ์มือยิงเนี่ยแอบอยู่ในรถแล้วออกไปอะฮะจากนั้นครับทนายของมือยิงก็เลยมาไกล่เกลี่ยมาพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กนะฮะถึงเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์ให้ประกันตัวแต่ผู้ปกครองไม่คุยด้วยนะครับยืนยันว่าจะปักหลักอยู่หน้าเรือนจำไม่ยอมให้มือยิงเนี่ยออกไปและเริ่มมีการลงชื่อคัดค้านการประกันตัวสุดท้ายตีสองครับคุณผู้ชมพุ่งกับสภ.เมืองระนองครับมาคุยกับผู้ปกครองว่าครอบครัวมือยิงยินยอมถอนประกันแล้วฮะคือไม่ประกันตัวลูกแล้วนะก็คือเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะตามมานะครับและให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปขอหมายฝากขังจากศาลและมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้ตัวแทนผู้ปกครองจะเดินทางไปที่ศาลเพื่อยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวด้วยสุดท้ายมือยิงก็กลับเข้าเรือนจำไปเหมือนเดิมเหตุการณ์ย้อนกลับไปสั้นๆแล้วกัน28พฤศจิกายนนะครับเรามีคลิปในวันเกิดเหตุดูกันอีกรอบนึงฮะเนี่ยฮะคลิปนี้ถ้ายังจำกันได้นะวุฒิพงษ์เนี่ยคือยิงเข้าไปในโรงเรียนหมิงซินกว่า18นัดไม่พอใจนะโรงเรียนเสียงดังตอนเช้าแล้วก็เลยเป็นที่มาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดปฏิบัติการเข้าไปจับกลุ่มได้ในช่วงต่อมานะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้